ในคลิปวิดีโอนี้ครับทำไมในใจผมรู้สึกหวั่นๆว่าแมปจะปิดอีกหรือเปล่านะ ไม่เอาทุกคนเราจะไม่พูดเป็นลางนะครับผมสถานการณ์ใน Discord ตอนนี้เงียบมากๆนะครับจากเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยไม่มีผู้พัฒนาคนไหนแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการอัปเดตในครั้งถัดไปเลยนะครับเงียบมากไม่มีใครบอกเลยว่าแมปเปิดแล้วนะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเจ้าตัวเองก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับผมว่าเปิดแมปปุ๊บต้องมีคนเข้ามาเล่นอย่างแน่นอนครับแล้วก็เป็นอย่างที่พวกเขาคิดจริงๆครับคนเล่นเยอะมากๆนะครับเพราะว่าหลายคนเขารอคอยกันอยู่นะครับผมรวมไปถึงการอัปเดตในครั้งถัดไปครับเพื่อนๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการอัปเดตครั้งถัดไปนี้จะเป็นการอัปเดตแบบทีละพาร์ททีละเอพิโซดหรือว่าจะเป็นการอัปเดตแบบรวบยอดทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเอพิโซดที่ล่าสุด65นะครับผมและนี่ยังอยู่ที่62อยู่เลยนะครับอาจจะเป็นการอัปเดตแบบรวบยอดทีเดียวเลยนะครับนั่นหมายความว่าจะมียูนิตตัวอื่นๆเข้ามาอีกเพียบเลยรวมไปถึงอีเวนต์ใหม่อย่างฮาโลวีนด้วยที่เรารอคอยกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับเตรียมเพชรและเงินของท่านไว้ให้พร้อมสำหรับการอัปเดตครั้งถัดไปนะครับผมมาขายยูนิตก่อนเลยนะครับก่อนอื่นเราจะต้องฟาร์มเพชรให้ได้เยอะๆครับผมคิดว่ายังไงก็จะต้องมีกล่อง Exclusive ที่เป็นฮาโลวีนมาอย่างแน่นอนนะครับว่าแต่เราจะขายอะไรกันดีล่ะขอดูยูนิตตัวเองก่อนนะมีรีเจนขายได้นะครับผมอีพิกก็ขายได้นะถึงแม้ว่าจะได้ราคาน้อยแต่ก็ได้แน่ๆ 100% นะครับ BLOXTH.com กับโปรโมชั่นใหม่ลด 50% ไปที่หน้าเว็บไซต์กันเลยครับโลบัคราคาถูกไม่มีขั้นต่ำเจมและเกมพาร์ทพาระบบซื้อขายอัตโนมัติมีมินิเกมที่แจกรางวัลใหญ่และบัญชี VIP ในราคาถูกสุดๆอย่าพลาดโอกาสนี้ผมขายถูกไปหรือเปล่าครับทุกคนนินจา90เจมนะครับเนื่องจากว่าไม่รู้ราคา ไม่เป็นไรขายไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเช็คราคาทีหลังเอานะครับผมเมื่อกี้มีเบคอนมาถามดาร์คสปิกเกอร์แมนเท่าไหร่บอกไป90วิ่งหนีเลย สงสัยจะแพงไปนะครับสำหรับดาร์คสปิกเกอร์แมนครับผมไม่แน่ใจราคาก็จะแบบนี้แหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นให้เขาออฟเฟอร์มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มราคาเอาเองน่าจะดีกว่านะครับแต่เมื่อกี้นี้ผมเห็นคนรับ15หรือว่า14รีเจนได้แหละ600เจมนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขารับเนี่ยมันเป็นตัวอะไรหรือว่าตัวอะไรก็ได้นะครับเนื่องจากว่าบางตัวราคามันไม่เท่ากันนะทุกคนเราจะขายทุกตัวราคาเท่ากันไม่ได้นะครับผมบางตัวความสามารถมันโหดฮะบางตัวความสามารถก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับเมื่อกี้นี้ขายไป90เจมนะครับผมรอบนี้มา55เจมพร้อมกับคำว่านินจาพีทโอเคได้นะครับถือว่าช่วยเหลือกันก็แล้วกันเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมมีเยอะก็ให้ไปนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่รู้ราคาแบบที่บอกอีกนั่นแหละครับผมเมื่อกี้55รอบนี้45ครับผมเดี๋ยวทำไมยิ่งขายยิ่งจนวะเนี่ย ดีขึ้นมาหน่อยครับผม3ตัว250นะครับเมื่อกี้นี้ให้มา300มีถอนไปคืนด้วย50นะครับไม่เป็นไรก็ให้เขาไปนะครับมีต่อกันด้วย มีการต่อผมเหลือ60ด้วยนะครับผมเท่าไหร่69เอา69ก็ได้1เจมก็เอาเนาะ1เจมพี่เขาก็ยังเอาตอนนี้เม็กขายดีมากนะครับผมแย่งกันโอเคได้81เจมบวกอีพิกให้ตัวหนึ่งให้ไปนะครับให้ไปอีกแล้วตอนนี้เริ่มขาดทุนแล้วนะครับผม ให้ไปให้มาขาดทุนซะงั้นผมต้องเหลือติดตัวไว้ตัวหนึ่งแล้วนะครับผมไม่อย่างนั้นจะไม่มีฟาร์มเอาเหลือเมก1ตัวเลเซอร์คาเมล่าแมนคา1ตัวโอเคที่เหลือเราก็ขายแค่นินจากับดาร์กนะครับร้านนี้ขายแต่ละครั้งราคาไม่เท่ากันครับผมแล้วแต่อารมณ์ขึ้นลงเอ้าเพื่อนหยุดทำไมอย่างเมื่อกี้กำลังเทรดกันอยู่เลยเอ้ามีการลดเหลือ50ด้วย ทำไมกดราคาพ่อค้าขนาดนี้จิตใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้แต่ละคนนี่คนนี้ให้95ครับผมมันจะต้องแบบนี้โอเค95ก็ขายออกนะครับทุกคนผมคิดว่าจริงๆเนี่ย100ก็น่าจะออกนะครับสำหรับระดับ Legendary นะมันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับว่าแต่ละคนนั้นเขาจะให้ราคาเท่าไหร่ครับเอาจริงๆนะแมปนี้ครับขายไปขายมามันดีว่ะทุกคน มันสนุกดีอ่ะได้เทรดได้พูดคุยกับคนอื่นๆนะครับโดยเฉพาะระดับมีทิกครับผมพลาดไปหลายรอบมากครับทุกคนจริงๆถ้าผมเทรดทันผมจะได้เจมเยอะมากๆเลยนะเขารับซื้อตัวละ800นะครับสำหรับระดับมีทิกอันนี้ราคารับซื้อนะแต่ถ้าราคาขายจริงๆเนี่ยมากกว่า 1,000 เจมนะครับ ย้ำนะครับว่าขายจริงๆแบบไม่ร้อนเจมนะครับหรือว่าร้อนเงินนะครับทุกคนแต่ถ้าร้อนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ800 700แล้วแต่คนรับแล้วแต่คนขายเลยนะครับโอเคผมพอแล้วแหละคลิปนี้เนี่ยพอรู้สึกว่าขายเยอะขาดทุนครับไม่ใช่ได้กำไรนะ ขายเยอะขายไปขายมาขาดทุนเฉยเลยเว้ยแต่สนุกดีครับทุกคนเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมค่อยไปฟาร์มเพิ่มเอานะครับและคลิปนี้ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามด้วยนะครับ